คืออมฤตรินใจไทยทั้งผองพ่อคือพ่อของแผ่นดินที่พ่อครองคือพ่อของเราชาวไทยพ่อภูมิพลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และรายการมิติลี้ลับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมิติลี้ลับในเวลาเดิมนะครับและเวลานี้เป็นเวลาแห่งการค้นหาความลี้ลับและความลี้ลับใดที่ถูกซ่อนเร้นหรือถูกปิดบังเราจะนำมาเปิดเผยในค่ำคืนนี้ผมว่าเราไปชมตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าครับน้ำงึมเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอัศจรรย์บันดาลนะครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงเลยลงมาพระพุทธรูปทั้ง3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนแผ่เรียวกันเนี่ยนะครับเกิดฟ้าผ่าลงมาแผ่แตกแยกออกเป็น3แผ่นะครับห้องนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเครื่องมือของผมเนี่ยนะครับปรากฏว่าตามถึงเลข10เนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้คือความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่บริเวณนี้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพอหรือว่าเราเดินกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็คุ้นจักถ้าเปรียบง่ายๆก็คือจิตสำนึกเป็นเปรียบเสมือนยามที่เฝ้าบ้านก็คือจิตใต้สำนึกขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงลี้ลับทั่วโลกคุณผู้ชมเคยเชื่อในเรื่องของกรรมบ้างไหมครับกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกับชีวิตแล้วก็ตามติดไปในทุกๆชาติโดยที่คุณผู้ชมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อชาติที่แล้วนั้นเราทำกรรมไว้กับใครบ้างและด้วยเหตุผลประการสำคัญนี้เองที่วัดเขาสมโภชในจังหวัดลพบุรีนั้นเขาได้มีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมเกิดขึ้นและผู้ที่ก้าวเข้าไปสัมผัสนั้นจะทำให้ระลึกถึงกรรมเก่าในชาติที่แล้วได้พิธีกรรมแบบนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณเอิร์ธณัฐนันท์ในช่วงลี้ลับทั่วโลกครับลี้ลับทั่วโลกสนับสนุนโดย Red Bull Extraคำตอบของคนไม่ธรรมดาลี้ลับทั่วโลกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่หนึ่งเป็นที่ที่มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะยืนยันว่ากรรมนั้นสามารถส่งผลให้กับผู้ทำไปในทุกชาติพบได้จริงครับที่วัดเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีที่นี่มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งครับที่เขาเรียกกันว่าธรรมะเปิดโลกพิธีกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คนที่มาที่วัดนี้ได้รับรู้ถึงกรรมที่ตัวเองทำมาไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติครับการที่มาประพฤติปฏิบัติไปธรรมะเปิดโลกนั้นมันทำให้โยมเนี่ยรู้จักบาปที่จะกรรมเลยทำไมทำบาปทำกรรมมาเนี่ยให้มาเห็นท่านก็เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้เห็นให้คนได้รู้จักบาปจากกรรมท่านก็เลยเคยทำมาเปิดโลกมาแต่สมมติว่าคนไหนทำบาปมาเนี่ยให้มาพิสูจน์เองถามว่าบาปมันเป็นยังไงก็ให้มาเห็นสมมติข้าเคยฆ่าวัวหรือว่าฆ่าหมูมาอย่างคนเคยเห็นฆ่าหมูนะเวลาเขามาเนี่ยแสดงหรือเคยแทงวัวมาเนี่ยมาก็มาแสดงกรรมมีกรรมเนี่ยคือการกระทำเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยถ้าเชื่อกรรมอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้ไม่วุ่นวายคือสอนให้รู้จักกรรมมาคือถ้าคนไหนเชื่อพระเจ้าแล้วก็ให้งดจากกรรมนะอย่าไปทำบาปทำกรรมที่พระเจ้าตั้งเป็นโลกพระเจ้าเป็นโลกที่พระองค์ที่ขึ้นในปุถุพระธรรมดาพอตระเดียกขึ้นไปแล้วเนี่ยพอจะลงมาแล้วเนี่ยมันมนุษย์มองเห็นเทวดามองเห็นมนุษย์มองเห็นสัตว์นรกมองเห็นเทวดาคือนั่นคือท่านเลยว่าเป็นพระเจ้าเปิดโลกคือนั่นคือถ้าพระเจ้าไม่ค้นพบนี่คงจะประพฤติปฏิบัติจะมันจะไม่เกิดแน่นอนขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมะเปิดโลกก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับเหมือนกับการที่เรานั่งกรรมฐานวิปัสสนาโดยทั่วไป
พียงแค่เราพยายามดึงลมหายใจเข้าออกให้มีสติรับรู้ถึงลมหายใจตลอดเวลาว่ากำลังเข้าหรือออกโดยที่เรานั้นภาวนาในใจว่ายุบหนอพองหนอเท่านั้นจากนั้นเมื่อกรรมเราเปิดอาการต่างๆก็จะแสดงออกมาให้เห็นว่าเราเคยทำกรรมอย่างใดไว้บ้างครับตอนนี้ผมแล้วก็อาสาสมัครจากทางรายการนะครับจะเข้าร่วมทำสมาธินะครับภายใต้คำแนะนำของพระที่วัดเขาสมโพธินะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับมาที่ก็มันจะมีความรู้สึกว่าเนื้อตัวมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแขนเขินเราเกร็งแล้วก็ควบคุมมือเราไม่อยู่แล้วมือมันจะขยับไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าพอถึงเวลามันก็เหมือนกับว่ามันหนักมากๆแล้วก็กลับมาไม่ได้เลยกลับมาสภาพที่เราตั้งมือไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจถึงว่าเราเห็นภาพอะไรมันเหมือนกับว่าดึงเอาตัวเราอีกส่วนนึงออกมามากกว่ามันเหมือนกับได้รู้จักตัวเองมากขึ้นความรู้สึกตอนนั่งวิปัสสนาก็ตอนแรกรู้สึกว่าเราฝืนตอนแรกเราจะฝืนในการทำพอนั่งไปนานสักพักร่างกายของเรามันจะรู้สึกแบบมันจะเกร็งไปโดยที่เราไม่รู้ตัวขาก็จะชาแล้วก็รู้สึกจะร้อนไปทั้งตัวแล้วพอหลับตามันจะแบบมันมืดแบบบอกไม่ถูกอะครับแล้วมันจะเหมือนว่าเราแบบโดดเดี่ยวเหมือนแบบมันหมุนเว้งว้างถ้าเกิดว่าเราคิดถึงอะไรคิดถึงใครคิดถึงตรงไหนเราเคยเศร้าเสียใจเรื่องอะไรความรู้สึกตรงนั้นมันจะออกมาของเราเองเราจะรู้สึกอะไรมันจะแสดงรู้สึกมันจะแสดงออกมามือของเรามันจะแบบมันจะหงิกมันจะอะไรแล้วอยู่ดีๆมันก็สั่นมาเองของมันไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะร้อนหน้าตรงนี้มันจะร้อนหมดเลยก็รู้สึกว่ามีแต่ก็จะมีเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาพูดคุยกันด้วยเราเองก็ไม่ได้ทำไงเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมือมันคุมไม่ได้ขอฝืนต้องจะขึ้นมาอย่างนี้เองครับยำดึงอยู่เหมือนกันมือขึ้นมาแล้วแบบไม่รู้ทำยังไงก็ถ้าเราฝืนก็จะปวดตัวต้องไม่ฝึกต้องไปมันจะรู้สึกตัวกึ่งหนึ่งกับไม่รู้สึกตัวกึ่งหนึ่งแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุมตัวเองยากเรื่องนี้มันเป็นหรือว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อบางคนก็มันหาข้อพิสูจน์ยังไม่ได้มันเป็นวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์มาอยู่คู่กันตลอดถึงแม้ว่าผมจะไม่รับรู้ถึงอาการบางอย่างอย่างเช่นที่อาสาสมัครบางท่านได้รู้สึกกันนะครับแต่ผมเองก็ได้รับรู้ถึงสมาธิได้อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวครับและผมว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วผมถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกความพยายามหนึ่งเพื่อที่ต้องการจะพิสูจน์ในเรื่องราวของชาติภพและก็เวรกรรมส่วนเรื่องราวที่ผมนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปในวันนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเชื่อครับเชื่อเถอะครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับ